ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูเรตปุระค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเรามีดวงตราแผ่นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานให้แก้อาถรรพ์ดงพญาไฟจนกลายเป็นดงพญาเย็นมาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดวงตาแผ่นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าหลวงพระราชทานให้แก้อาถรรพ์ดงพญาไฟจนกลายเป็นดงพญาเย็นวันนี้เราจะมาเปิดตำนานผาเสด็จแห่งดงพญาไฟหากเพราะบารมีสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเกิดตำนานนี้ค่ะในปีพุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟขึ้นในประเทศสยามค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2439ก็ได้ให้มีการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟต่อไปยังจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งการทำทางรถไฟนั้นจะต้องผ่านดงพญาไฟซึ่งดงพญาไฟสมัยนั้นก็คือดงพญาเย็นสมัยนี้ค่ะเหตุที่เรียกว่าดงพญาไฟก็เพราะว่าในดงทึบแห่งนี้เต็มไปด้วยพยานอันตรายต่างๆนานาไม่ผิดกับเดินเข้ากองไฟค่ะพูดง่ายๆว่าคนที่เดินทางผ่านป่าดงแห่งนี้น้อยรายจะรอดถ้าไม่โดนไข้ป่าก็จะถูกสัตว์ร้ายเช่นเสือสิงกระทิงแรดจู่โจมค่ะแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือผีค่ะผีดุเอามากๆเล่าว่าเจ้าหน้าที่และคนงานที่สร้างทางรถไฟถูกผีหลอกหลอนเป็นไข้หัวโกรธตามๆกันค่ะซ้ำยังมีเทือกเขาหลายแห่งขวางเส้นทางค่ะความจริงจะตัดหรือจะระเบิดอ้อมไปด้านข้างเคียงก็พอจะทำได้ค่ะแต่เส้นทางจะคดเคี้ยวดูไม่สวยงามจึงต้องทำการระเบิดภูเขาโดยที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสพยายามจะระเบิดทำลายเพื่อจะทำทางรถไฟผ่านอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ไม่เป็นผลสำเร็จเป็นความหนักใจให้แก่บรรดานายช่างเป็นอย่างยิ่งค่ะเกือบจะพากันหมดอะไรล้มเลิกความตั้งใจเสียแล้วค่ะจึงปรึกษากันว่าควรจะทำอย่างไรดีขนาดนั้นมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะแนะนำในทางไสยศาสตร์ว่าสถานที่แห่งนี้คงจะมีผีเจ้าป่าหรือเจ้าที่เจ้าทางควรทำบัตรผีเส้นสวงบนบานศาลกล่าวให้องค์เทพรักษ์อนุญาตตามประเพณีไทยแต่โบราณแต่ไม่มีใครเห็นด้วยค่ะเพราะนายช่างเป็นคนหัวใหม่ค่ะปรากฏว่าการระเบิดภูเขาก็ไม่เป็นผลสำเร็จอยู่ดีค่ะชาวบ้านแห่งนั้นบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเคยแสดงมหาอิทธิฤทธิ์ปรากฏแก่ชาวบ้านและพานให้เห็นหลายครั้งเช่นถ้ามีคนตัดไม้ทำลายป่าบริเวณนั้นหรือปัสสาวะบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ก็จะมีอันเป็นไปคือล้มป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดหัวเป็นไข้หรือเป็นลมชักน้ำลายฟูปากตาเหลือบต้องหาคนไปทำกระทงบัตรพีเส้นสวงขอขมาค่ะจนกระทั่งความถึงพระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าหลวงพระองค์จึงโปรดให้นำตราแผ่นดินไปประทับตรงโคนต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นเพื่อเป็นการเอาเคล็ดค่ะเล่ากันว่าพอต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นถูกตราแผ่นดินพระราชทานตีประทับที่โคนแล้วก็ให้มีอันกิ่งใบแห้งเหี่ยวยืนต้นไปค่ะและมีพระราชกระแสรับสั่งให้นายช่างระเบิดหินต่อไปค่ะแต่ก็มีการเล่ากันว่าชาวบ้านบางคนกลัวไม่กล้าระเบิดต่อเนื่องจากมีนายช่างและคนงานบางคนเป็นไข้ป่าเจ็บหนักพระพุทธเจ้าหลวงจึงโปรดเกล้าให้สร้างศาลเพียงตาขึ้นการระเบิดทำทางรถไฟจึงดำเนินต่อไปโดยไร้อุปสรรคค่ะต่อมาคณะสำรวจก็มาถึงบริเวณผาเสด็จค่ะก็พบต้นตะเคียนต้นหนึ่งมีขนาด3คนโอบจะเลี้ยวไปทางซ้ายก็ตกเหวจะเลี้ยวทางขวาหรือก็เจอผาเขา
ยากที่จะปีนจะต้องตัดต้นตะเคียนต้นนี้ออกพอตัดต้นตะเคียนก็มีคนมีอันเป็นไปเรื่อยๆจนไม่มีใครกล้าตัดโคนค่ะฝรั่งเป็นชาติที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางอยู่แล้วก็จะตัดให้ได้ทั้งคนงานในคณะสำรวจซึ่งเป็นคนไทยส่วนมากและก็จ้างคนมากมายแต่ไม่มีใครกล้าตัดความซาบถึงพระพุทธเจ้าหลวงที่ทำทางรถไฟไม่สำเร็จเพราะมีอุปสรรคอย่างนั้นพระองค์ทรงตัดสินพระทัยจะเสด็จไปดูด้วยพระองค์เองก็เสด็จมาทางรถไฟซึ่งยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่ก็ยังแล่นได้มาประทับที่กลางดงซึ่งทางข้างหน้านั้นมีผาสูงพระองค์ท่านก็ทรงบวงสรวงตะเคียนต้นนั้นเพื่อขอขมาลาโทษแก่เจ้าที่เจ้าทางเพื่อที่จะทำทางรถไฟต่อไปค่ะพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงเทวดาผีป่านางไม้มาพูดกันว่าเจ้าบ้านครองเมืองเขามาขอก็ให้เขาเสียเถอะพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวมีบุญญาธิการมากนักข้าจำเป็นต้องให้เขาแล้วไปหาที่อยู่ใหม่ตั้งแต่นั้นมาการโค่นต้นไม้และการสร้างทางรถไฟก็เสร็จลงด้วยดีค่ะพระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลจากดงพญาไฟมาเป็นดงพญาเย็นและได้ทรงจารึกจปรไว้ที่หินก้อนใหญ่ที่ผาเสด็จหน้าสถานีผาเสด็จดังปรากฏมาตราบจนปัจจุบันค่ะพอเราทราบเรื่องราวตำนานผาเสด็จแห่งดงพญาไฟแล้วหมดโควิดนี้เราไปเที่ยวกันไหมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพราะเรายังมีคลิปดีๆอีกเพียบเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอัมบูเลตปุระนะคะขอบคุณค่ะ